รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับบินพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดที่เหนือสุดของประเทศไทยที่นี่คือจังหวัดเชียงรายครับผมการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับและจุดที่บินยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่คือวัดร่องขุ่นนะครับที่นี่ถูกออกแบบแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมออกแบบก่อสร้างนะครับเมื่อปี2554นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังนี้นะครับนี่คืออุโบสถของวัดร่องขุ่นมีความวิจิตรงดงามนะครับโดยเน้นอาคารที่มีสีขาวบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีการประดับประดาด้วยกระจกจากการตาจริงๆนะครับจึงทำให้ที่นี่เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งเมื่อมาที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้บินจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมภายในวัดร่องขุ่นกันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่จุดอื่นของจังหวัดเชียงรายกันต่อครับบอกว่าโอ้โหภายในวัดเนี่ยเป็นไงครับตระการตาไหมครับคุณผู้ชมครับดังนั้นถ้าใครนะครับอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาได้เลยนะครับที่วัดร่องขุ่นนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับที่บินจะนำคุณผู้ชมไปนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบนะครับเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนั่นเองจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวตามบินไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตไบโอน็อก TPI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีมาแล้วครับถึงจุดที่บินนำคุณผู้ชมมาแล้วนะครับที่นี่คือชุมชนเมืองรวงนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณครูหนูสวัสดีค่ะคุณหนูทราบว่าที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลเยอะมากเลยใช่ค่ะรางวัลอะไรบ้างครับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนคุณธรรมครับเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจุดเด่นของรวงก็คือเราไม่แบ่งกลุ่มคือความสามัคคีมาเป็นอันดับหนึ่งอันที่สองก็คือผู้นำของเราครับแล้วก็เป็นผู้นำทำก่อนจึงทำให้บ้านเมืองรวงของเราเมื่อเกิดความรักใคร่สามัคคีแล้วทำอะไรทุกอย่างนะคะมันก็สำเร็จแล้วก็มีสถานที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับแรกคืออาขามิโนทำกาแฟครบวงจรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวสถานที่2ก็คือบ้านพอเพียงถัดมาจากนั้นก็จะมีน้ำพริกตาแดงปลาช่อนฝนรับรองนะคะสดสะอาดถูกหลักอนามัยอีกบ้านหลังหนึ่งก็คือเป็นบ้านสับปะรดสีเจ้าของบ้านก็คือป้าสายเนี่ยเขาเป็นเนื้องอกในสมองไปหาหมอหลายที่หลายหนนี่แหละเติมคีโมด้วยแล้วก็หมอก็ให้ใช้ธรรมชาติเนี่ยบำบัดถ้าสมมติวินอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งเมืองรวงบางทีก็บอกเมืองรวงเงี้ยเราสามารถไปศึกษาประวัตินี้ได้จากที่ไหนฮะอ๋อไปที่ในวัดท่าไคร้เลยค่ะวัดท่าไคร้เพราะว่ามีเจ้าอาวาสอยู่เจ้าอาวาสอยู่ท่านทราบประวัตินี้ดีนะคะว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวกันในชุมชนเมืองรวงแห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูประวัติของที่นี่กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนมัสการนะครับอาจารย์ครับเจริญพรเรามายืนตรงนี้เกี่ยวข้องกับเมืองรวงยังไงครับกับรูปที่เห็นสัตว์ตัวนี้คือชื่อนามของหมู่บ้าน
ชื่อว่าบ้านเมืองรวงใช้รอเรือรอเรือแต่ก่อนหน้านั้นหมู่บ้านใช้รอลิงเมืองรวงเมืองรวงเนื่องจากการอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดจะมีบ้านรวงเหนือบ้านรวงใต้ซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวบ้านเมืองรวงแห่งนี้ก็ใช้ว่าหมู่บ้านเมืองรวงครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงพ.ศ.2527ผู้ใหญ่บ้านคือพ่อหลวงบุญเลิศสุวรรณจิตได้เปลี่ยนจากรอลิงเป็นรอเรือเป็นรอเรือเนื่องจากภูมิประเทศของหมู่บ้านเมืองรวงเนี่ยมีการทำนาข้าวที่ปลูกในหมู่บ้านเมืองรวงเนี่ยงอกงามสวยงามรวงสวยก็เลยชื่อว่าหมู่บ้านเมืองรวงแต่เขาความเดิมเนี่ยคือมาจากตัวรวงเนี่ยแหละตัวรวงนี้คือสัตว์ในเทพนิยายของชาวไทยลือจะมีสัตว์รวมอยู่ด้วยกัน5อย่างช้างมีงวงมีงาโอเคครับแล้วก็สิงรวมแล้วจะดูเหมือนกับสิงอีกอย่างหนึ่งก็คือกวางเขากวางเท้ากวางเกล็ดปลาเกล็ดปลาหางปลาหางปลาครับเสร็จแล้วมีปีกเหมือนนกเป็นกุศโลบาย5อย่างก็เหมือนกับให้ผู้ที่เคารพบูชาลวงเนี่ยให้อยู่ในศีล5ลวงก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำฟ้าและสายฝนวันนี้ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับขอนมัสการครับอนุโมทนาเอาละครับได้รู้ประวัติความเป็นมาของเมืองรวงหรือว่าเมืองรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวกันมาดูสิครับว่าเมืองรวงแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับมาถึงฐานธรรมชาติบำบัดนะครับต้องบอกว่าที่นี่ธรรมชาติจริงๆครับเข้ามาเนี่ยร่มรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับป้าสายอันนี้คือต้นสับปะรดสีสับปะรดสีจ้ะเป็นต้นแรกที่ป้าสายเอามาจากหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป้าสายก็คือป่วยเป็นเนื้องอกในสมองอาทิตย์เส้นประสาทสายตาเป็นเนื้องอกในสมองไปรักษาตามขั้นตอนแผนไทยแผนเมืองแผนยังก็คือรักษาเจ้าไม่ได้เจ้ามันก็ท่ออยู่ท่ออยู่แต่หมอก็บอกว่าให้กลับไปอยู่บ้านนะอยู่กับธรรมชาติไปเห็นต้นไม้อันนี้ละป้าสายก็เลยซื้อมาอันนี้คือเป็นต้นแรกของป้าสายครับได้30กว่าปีป้าสายก็มาขยายมาเรื่อยๆไปแหมข้างไปขี้โม้ไปอย่างก็คือได้มาแหมพันเนี่ยค่ะเจ้าครับรวมทั้งหมดก็65สายพันธุ์ถึงมาเดียวนี้อ่ะฮะเป็นไม้ฟอกอากาศทุกวันนี้ป้าสายก็ปลูกผักกินเองเนาะกับข้าวกับปลาป้าสายก็ไม่ได้ซื้อก็คือปลูกกินเองทําเองส่วนตัวนั้นป้าสายจึงเชื่อเลยว่าเจ้าสับปะรดสีแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเจ้าแม่นละค่ะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากได้มาเรียนรู้ชีวิตของป้าสายแล้วนะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการกลับมาอยู่กับธรรมชาติก็สามารถที่จะช่วยได้โดยเฉพาะตรงนี้ต้องบอกว่าเปรียบเสมือนกับเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่เลยเพราะทุกมุมของบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยสับปะรดสีนะครับดังนั้นถ้าเราเข้ามาเราก็จะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยที่นี่นะขอบพระคุณนะครับป้าสายครับขอบคุณเจ้าสุขภาพแข็งแรงนะครับเจ้าขอบคุณเจ้าที่นี่ต้องบอกว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนะครับที่พี่หนึ่งบอกว่าเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาเองเลยฐานนี้คือฐานนี้เราเรียกว่าเป็นฐานปักผ้าด้วยมือค่ะลายของเราจะเป็นลายรวงข้าวบ้านเมืองรวงหมายถึงรวงข้าวแล้วทีนี้วัยรุ่นเขาบอกว่าไม่อยากได้เราก็เอาเป็นดอกไม้แบบนี้ก็ดอกจัสมินหรือว่าดอกมะลิตอนนี้เรากำลังจะตัดทรงฮักเมาก็มีความหมายว่าแอบฮักตัวนะเปิ้นแอบฮักตัวเนี่ยทรงฮักเมาก็เลยใช้ชื่อนี้เจ้าเข้าใจเจ้าฮักเมาอันนี้เป็นภาพของบ้านเมืองรวงเจ้านี่เป็นนาใช่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาแอบเมืองรวงนะเจ้าแล้วก็เดินตามถนนนี้มาตรงนี้ก็จะมาเจอร้านกาแฟแล้วมาตรงนี้ก็เป็นวัดนะเจ้าแล้วก็มาแอบทำเนียบเนี่ยจะเป็นท้องทุ่งของบ้านเมืองรวงใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะครับออเดอร์กันเข้ามาได้ทางเพจที่บ้านเมืองรวงบ้านเมืองรวงครับหรือจะมาที่นี่ก็ได้มาที่นี่ก็ได้เจ้ามาถามหาคนไหนชื่อพี่หนึ่งนะถ้าได้ยินเสียงหัวเราะดังๆเนี่ย ใช่เลยมาเจอกันได้นะครับ
ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนคุณหนูครับจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันของบ้านเมืองรวงค่ะคือถนนสายวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่นสุดสายยายกองคือเราจะขายของที่ปลอดสารอาหารปลอดภัยครับอย่างเช่นวันนี้ที่เอามาขายกันในตลาดของเรามีอันนี้คือแตงกวาแตงกวาอันนี้ตะไคร้ค่ะตะไคร้อันนี้ภาษาคำเมืองเราว่าจะคาดจะคาดเอามาใส่เอาใส่แกงรวมแกงเนื้อได้แล้วที่ม้วนๆอยู่นี่แหละครับอันนี้ไอ้ข้าวต้มมัดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแหนมค่ะแหนมบ้านเมืองรวงของเราเราได้ใบรับรองจากกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นแหนมที่สดสะอาดถูกหลักอนามัยเอาไปผัดใส่ไข่ก็ได้แกงใส่ผักก็ได้เดี๋ยวจะต้องซื้อนะครับเพื่อจะเอาไปลองทำอาหารกันดูอันนี้ก็มีน้ำพริกต่างๆน้ำพริกตาแดงปลาช่อนฝนครับเพราะบ้านของเราเนี่ยจะมีบ่อปลาคนที่ทำนี่มีฝีมือจากบรรพบุรุษมาแล้วว่าการทำน้ำพริกตาแดงของเราเนี่ยอร่อยอร่อยเอานี้คือแหนมชื่อแหนมแล้วภาษาถิ่นเรียกว่าอะไรจิ้นส้มจิ้นส้มเดี๋ยวจะซื้อจิ้นส้มนะครับแล้วก็น้ำพริกตาแดงแล้วก็อันนี้น้ำปูน้ำปูเราลองไปทานกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนมานะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้นส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงวันนี้เรามีเมนูมาแนะนำใช่ไหมครับพี่ยาข้าวผัดจิ้นส้มน้ำพริกตาแดงข้าวผัดจิ้นส้มข้าวพริกตาแดงคือตัวชูโรงก็คือเป็นน้ำพริกตาแดงบ้านเมืองหลวงแล้วก็จิ้นส้มผลิตภัณฑ์บ้านเมืองหลวงครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับกระเทียมแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็หอมครับแล้วไข่นี่มีไข่มีซอสน้ำซอสน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับน้ำตาลแครอทแครอทแล้วเราจะเพิ่มอันนี้ความอร่อยนิดนึงคือใส่หมูยอใส่หมูยอลงไปด้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวผัดน้ำพริกตาแดงจิ้นส้มกินคู่กับผักที่ต้องบอกว่าปลอดสารพิษนี่เป็นเพียง1เมนูเท่านั้นนะครับที่เป็นของดีของเด็ดที่บ้านเมืองรวงเรายังมีอีกหลากหลายเมนูนะครับวันนี้เขาเตรียมไว้เพียบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันให้หมดทุกเมนูเลยครับเวลคัมดริงค์เวลคัมดริงค์จ้าเขาเรียกว่าน้ำแสนดอกแมลงสารพัดแมลงอ่ะเป็นแสนแสนตัวเอาน้ำหวานมาใส่ที่นี่จริงๆมันก็เป็นน้ำผึ้งอ๋อน้ำผึ้งข้างล่างนี้ใส่น้ำอัญชันเข้าไปดื่มได้เลยมาสิตะมาสิตะอูมามิเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมให้มาอัปเดตอาหารบ้านเมืองรวงนะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คือน้ำพริกปูลู่ทานกับไข่ต้มแล้วก็ยังแบมบูหน่อไม้ต้มหน่อไม้อ่อนแล้วก็เมนูต่อมาก็จะเป็นผัดหนวดพญานคราชไตแหนมจริงๆอันนี้ก็คือผักกูดผักกูดเมนูต่อมาก็คือปลาทอดสมุนไพรแล้วก็เห็ดนึ่งกินกับน้ำพริกข่าแกงอ่อมจิ้นไก่พื้นเมืองจากอันนี้หลายปีเราไปทำกลางป่าภาชนะอย่างอื่นมันก็ไม่เข้ากันนะเนาะเราก็เลยต้องเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ทานกับสติกกี้ไลท์ของเราก็คือข้าวเหนียวนะคะเมนูหลากหลายมากอยากให้ทานอันนี้ก่อนลองต้องชิมก่อนเลยใช่น้ำพริกปูลู่น้ำพริกปูลู่มาสิตะกลิ่นปูมาทั้งนาเลยนะ คือปูแบบว่าเยอะมากได้กลิ่นของปูนะครับมีความเปรี้ยวแล้วเค็มหน่อยๆนะครับกินก็แบบข้าวเหนียวถ้าใครอยากจะทานอาหารขันโตกอร่อยๆแบบนี้นะครับหลากหลายเมนูนะมาพักที่โฮมสเตย์ที่นี่แบบโอ้โหต้องบอกว่าฟิลธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้บรรยากาศก็สามารถที่จะมาได้ที่นี่เลยนะครับบ้านเมืองรวงนะครับนั
่งรถรางมาถึงจุดนี้นะครับแล้วเราก็มากับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับพ่อหลวงมัมหรือว่าผู้ใหญ่มัมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับจุดนี้เขาบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันของหมู่บ้านเมืองรวงจุดนี้ชื่อว่าจุดชมวิว360องศาไอ้นี่คือจุดชมวิว360องศาทราบว่าที่นี่เนี่ยมีคำขวัญประจำพื้นที่ด้วยเตียวขึ้นดอยคอยธรรมชาติปาดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าหลามปีกลางป่าก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวหารถด่วนอ๋อไอ้ที่เขากินกันนะใช่ครับหน่อไม้ได้จากป่าชุมชนนี่ได้เลยใช่เลยครับมีอะไรครับรถด่วนหน่อไม้หาเห็ดหาเห็ดอีกหนึ่งกิจกรรมถ้ามาที่นี่เขาบอกว่าได้ร่วมปลูกป่าด้วยใช่ครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ากงนี่มีกงนี่ครับครับหนังกระติกอันนี้คือเป็นกลมดินแล้วมีเมล็ดพันธุ์อยู่ข้างในอ๋อมีเมล็ดพันธุ์อยู่ข้างในใช่ครับถ้านักท่องเที่ยวเอาผลไม้เอาอะไรมาทานแล้วก็เอาเมล็ดมันสามารถยิงแทนเมล็ดพันธุ์นี้เป็นกลมๆแบบนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันปลูกป่าดีมั้ยปลูกป่าครับปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติ๊กหรือว่ายิงกงคุณผู้ชมครับการมาที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่ทำให้บินได้จดจำจริงๆนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเราเดินทางมาที่วัดร่องขุ่นนะครับต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ถัดมาที่นี่ครับบ้านเมืองรวงที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่มีความเข้มแข็งเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของผู้คนในชุมชนโดยเฉพาะการมีผู้นำที่เข้มแข็งมาช่วยกันในการผลักดันชุมชนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเราได้เห็นอีกหนึ่งกุศโลบายคือเรื่องของการใช้ชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติและธรรมชาติก็จะสามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นได้ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมมาเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสโมเมนต์ดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ในอัปเดต Thailand นะครับแต่วันนี้แหมเวลาของรายการหมดลงแล้วบินพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ